ก็เป็นท็อกออฟเดอะทาวน์หลังจากที่นักข่าวเพียนถามกันมาอยู่หลายเพลาใช้ภาษาโบราณกันสักนิดนึงเพลาเลยนะเหมือนได้ควันมาเยอะแต่แบบก็ไม่ได้รับคำตอบสักทีแต่ด้วยคำตอบที่ผ่านมาก็พอจะเดาทางได้ถูกไหมเพราะว่าปกติเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่คือดาราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้เจนนี่สายตอบสายตอบได้อยู่แล้วแกแต่ที่ผ่านมายังอ้ำๆอึ้งๆหรือพยายามใช้คำกลางๆทุกคนก็จะคาดเดาได้ว่าหรือจะเป็นอย่างนั้นครับคือเดี๋ยวพอคืออย่างนี้นะคือเดี๋ยวพอไปเชื่อมโยงเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะไปดราม่าแล้วคิดว่าไปหมายถึงอีกคู่นึงพอดีมันมีเหตุที่มันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยคู่นั้นเดี๋ยวก็ต้องพูดหน่อยเดี๋ยวก็คืออ่ะพูดเลยแล้วกันคุณน้ำกับคุณนัทครับอันเนี้ยก็ยังไม่ค่อยจะตอบชัดเท่าไหร่มีแต่พี่เอาพูดมีพี่อ้ําตอบชัดคนเดียวแต่พี่นัทอ่ะในมุมพี่นัทยังไม่ได้พูดส่วนยังใบ้เลขอยู่อ่ะส่วนเป็นเลขอะไรนะเลขเมจิกครับ11 11มันอะไรแล้วแต่13 13ตอนแรกนึกว่าโปรโมชั่นขายของอะไรครับนะแต่กรณีนี้คือนักข่าวไปเจอเจนนี่ส่วนมากก็มักจะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เป็นเวลาไม่รู้ถึงน่าจะถึงหลักปีนะใช้การวันนี้งานนี้ยังไม่พร้อมงานนั้นยังไม่พร้อมงานนี้เดินแบบอย่างเดียวอยู่บนเวทีอย่างเดียวนักข่าวขอสัมภาษณ์ยังไม่สัมภาษณ์ในที่สุดวันนี้เปิดปากความสัมพันธ์กับสามีมิกกี้นนท์อันพาสณป้อมเพชรตกลงรักกันดีหรือเลิกลาถูกถามเรื่องความรักยังดีอยู่ไหมตั้งแต่ปี2566เป็นปีใช่ใช่คนจับสังเกตข่าวลือมักจะเป็นจริงใช้คำนี้มักจะนะสิ่งแรกที่สังเกตเห็นคือไม่มีรูปคู่กันไม่มีรูปคู่กันไม่มีความหวานต่างๆออกสื่อเลยนะฮะบอกว่าต่างคนต่างเลี้ยงลูกแล้วก็ดูไม่ค่อยหวานเลยนะแต่ว่าทุกครั้งที่เจอเจนนี่เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมักจะเลี่ยงตอบคำถามเรื่องสถานะครอบครัวอยู่ตลอดนะฮะโดยการไม่ให้สัมภาษณ์นะฮะเว้นแต่ว่ามีช่วงไปออกรายการต่างๆก็จะบอกว่าขาติงยังแข็งแรงดีอยู่ค่ะแค่มีอาการเหม็นผวนนิดหน่อยอันนี้น่าจะเป็นคลิปล่าสุดที่อยู่ด้วยกันใช่ที่เห็นพาน้องโนราไปเที่ยวเนาะแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวเจนนี่ขาเตียงหักก็ยังมีอยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดโดนเพจบันเทิงเพจหนึ่งนะคะโยงคำใบ้ของเพจดังกล่าวเนี่ยเล่าเป็นนิทานว่านิทานเจ้าหญิงลูกเจี๊ยบเกียมหย่าพระสวามีอย่างเป็นทางการเมื่อรักมันไม่หวานยื้อเพื่อลูกมานานการคืนอิสระให้แก่การเพื่อมูฟออนไปใช้ชีวิตคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดคีย์เวิร์ดก็คือคำว่าลูกเจี๊ยบเพราะอย่าลืมว่าชื่อเล่นที่เพื่อนๆเรียกคุณเจนนี่ก็คือลูกเจี๊ยบนั่นเองแต่เขียนอย่างกับละครพื้นบ้านตอนเช้าเลยครับนั่นแหละสิวันนี้เจนนี่ออกงานอีเวนต์ครับก็ถูกถามเรื่องนิทานเจ้าหญิงลูกเจี๊ยบนี่ภาพล่าสุดเลยนะเจนนี่เปิดปากพูดถึงความรักกับสามีมิกกี้ครั้งแรกยอมรับว่าห่างกับมิกกี้มาหลายปีนักข่าวถามมาปีนึงแต่หลายปีมาหลายปีพี่บุ๋มเคยพูดอยู่หลายครั้งหลายคราวว่าก่อนที่คนจะแยกทางกันค่ะสเตจแรกเคลียร์กันก่อนใช่ไหวไหมเออคนติดตามข่าวเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะลองพยายามอยู่สักพักนึงถูกไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็ต้องแบบค่อยๆปรับปรับได้ไหมต่างคนต่างอยู่กันคนละห้องก็คือแล้วแต่คู่ว่าความสัมพันธ์และสาเหตุที่จะต้องเลิกรากันเนี่ยคือเรื่องอะไรคือก่อนที่จะมาถึงจุดนี้มันผ่านมาหลายสเตจแล้วล่ะใช่ดังนั้นไม่ใช่บอกว่าทางเนี้ยคือไม่ใช่แค่วันเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเลิกเลยยิ่งพอมีลูกนะการตัดสินใจยากกว่านั้นเยอะแต่ห่างกันเนี่ยแต่ความเป็นครอบครัวทำหน้าที่พ่อกับแม่เหมือนเดิมครับคือผมไม่แน่ใจว่าเจนนี่เลี่ยงคำอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช้คำว่าห่างกันแต่คำที่ชัดที่สุดเนี่ยทำหน้าที่พ่อแม่เหมือนเดิมเนี่ยคือจริงๆถ้าสังเกตนะอันนี้มันก็ชัดมากแล้วนะชัดแล้วใช่ชัดแล้วก่อนหน้านี้ไม่มาพูดเพราะเป็นห่วงความรู้สึกแน่นอนครับลูกสาวน้องโนล่าครับเพราะเรื่องครอบครัวถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากอนาคตเด็กต้องรับรู้ว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ทำแบบนี้ครับซึ่งเจนนี่บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเจนนี่เนี่ยกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบเต็มตัว1เดือนมี31วันก็ทำงานไป30วันนะไม่ว่าจะกลับดึกแค่ไหนก็ต้องกลับมานอนกับลูกนะครับแล้วก็มีการสลับกับคุณมิกกี้บ้างเช่นไปรับไปส่งลูกเวลาไปโรงเรียนเรื่องยาเจนนี่ยังไม่ตอบอยากให้พื้นที่ส่วนตัวกับลูกแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เลือกคือความสุขของลูกเป็นอันดับ1ยืนตรงไหนมีความสุขก็จะยืนตรงนั้นเจ้าตัวทำมานานหลายปีเหมือนกว่าจะตัดสินใจมาพูดในวันนี้คือทบทวนมาหลายทีแล้วที่สุดแล้ววันนี้พูด
ฟังเจนนี่เปิดใจครั้งแรกเรื่องเลิกกับสามีครับเชิญครับถ้าถามว่าแบบตัวเจนอย่างเงี้ยเจนก็ต้องบอกว่าณวันเนี้ยเจนกับมิกก็คือห่างกันแล้วเป็นการตัดสินใจร่วมกันเจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะคือจริงๆต้องบอกวันนี้เราคือทีมเราคือทีมเวิร์กเราต้องทำทุกอย่างให้ลูกเราต้องทำให้ลูกมีความสุขมากที่สุดไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าความรู้สึกของลูกแล้วเจนว่าเรื่องของครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนก็อยากจะให้มันเป็นสิ่งที่ดีทุกคนไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโนล่าเราก็ต้องทำตรงนั้นถึงแม้ว่าจะเราสองคนจะเจ็บแค่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยมันค่อนข้างผ่านมาหลายปีแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเจนทำใจแล้วแล้ววันนี้เจนคิดแล้วที่เจนจะมาบอกพี่ๆอย่างที่บอกว่าแบบคนเราไม่มีใครอยากเจ็บถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากแบบมายืนอยู่จุดตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากที่จะแบบเลือกวันที่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วหรือว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้ไม่มีใครอยากจะโทษอะไรทั้งนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้เจนก็จะรู้สึกว่าวันนี้เจนต้องเลือกความสุขให้กับโนล่าเป็นอันดับหนึ่งความสุขให้กับหัวใจของเราว่าแบบวันนี้เราคือจุดตรงไหนที่เจนเนี่ยยืนและแฮปปี้ที่สุดถ้าวันนี้เจนยังสามารถที่จะส่งรอยยิ้มให้กับพี่ๆได้หรือว่าคนดูได้เจนจะทำเจนก็ชวนเจนก็จะชวนบอกไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาแบบลูกเขาก็จะชอบเขาก็จะแฮปปี้ที่แบบเอ้ยมามีแดดดีอะไรเงี้ยเจนถึงบอกว่าการเป็นทีมเวิร์คของครอบครัวมันคือสิ่งที่แข็งแรงแล้วก็มันคือสิ่งที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยแหละเขายิ้มอะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องช่วยกันด้วยอ่ะมันไม่ใช่แบบมีคนเดียวหรือเจนคนเดียวอะไรเงี้ยคือเจนต้องบอกว่าทุกคนเห็นใน IG อ่ะมันคือพาร์ทที่เจนสวยงามมันคือพาร์ทที่แบบเอ้ยเจนทำงานเจนคือไม่ได้มีเวลามานั่งแบบตัดต่อทำคอนเทนต์หรืออะไรกับลูกทั้งที่เจนคือหันหลังคือยืนรีดผ้าอยู่คือหรืออะไรเงี้ยคนก็จะแบบเอ้ยทำไมมิ้งแบบนู่นนั่นนี่คนเดียวคือเจนน่ะหัวฟูอยู่เป็นคนใช้อยู่ข้างหลังเตรียมไปอย่างเจนขอตรงนั้นไว้ให้พื้นที่โนล่าละกันเนอะเพราะว่าเจนรู้สึกว่าตรงนั้นอะต้องให้เกียรติลูกสาวที่เจนรู้สึกว่าอย่าให้มันมีคำจำกัดความขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทำไมหมามีต้องแบบมีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแค่นี้เจนว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเจนว่าสิ่งที่เจนพูดไปมันค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของเจนนี่ด้วยอะค่ะค่ะซึ่งตอนหลังสัมภาษณ์คือระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยถ้าลองสังเกตสีหน้าแววตาสะกดอารมณ์มีการฮึบถ้าเปรียบน้ำตาเจนนี่เหมือนน้ำท่วมก็มีคันกั้นน้ำกั้นเอาไว้อยู่แต่มีใครไปตบไหล่ตบบ่าเคยไหมพี่บุ๋มเวลาเรากำลังจุกๆนะพอมือลูบหลังตบใบลูบหัวปุ๊บเขื่อนแตกจริงเนี่ยทุกคนช็อตต่อไปนี้ก็ไปเจอนักข่าวซึ่งสนิทสนมกันอยู่ในวงการปรากฏว่าเนี่ยฮะไปปลอบอกปลอบใจมีเสียงอยู่นิดนึงนะครับโอเจมันนะเธอที่สุดอยู่แล้วจมูกแดงแล้วเดี๋ยวหมอเอาทุกคนไปรับนี่เธอเก่งที่สุดอยู่แล้วเจนนักข่าวก็ตามกันมาเป็นปีตัดสินใจพูดวันนี้ผู้ชายเสื้อดำคนนั้นคือน้องตีครับก็เป็นนักข่าวที่อยู่ในวงการมานานเนี่ยนะก็ช็อตเนี้ยคล้ายๆกับนายณภัทรวันที่ให้สัมภาษณ์เรื่องเลิกกับใบเฟิร์นตอนสัมภาษณ์ไม่ร้องนะฮะนักข่าวเขาไปมือถึงหลังปุ๊บเอาละร้องเลยอย่างที่บอกว่าเรียบเรียงมาเป็นปีนะพี่บุ๋มเรียบเรียงมาเป็นปีแล้ววันนี้ตอบได้โอเคนะผมว่าเจนนี่คงคิดเยอะเพราะว่าพอมีปัจจัยเรื่องของลูกด้วยเรื่องของความรู้สึกตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องใหญ่ด้วยภาพออกใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะตอบนักข่าวให้มันแบบเคลียร์ยังไงหรือก็อาจจะพยายามยื้อกับความสัมพันธ์อยู่มันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ขนาดนั้นแต่รู้แค่ว่าวันเนี้ยเขาคงพร้อมแล้วล่ะที่จะเปิดใจเรื่องแบบนี้อย่างที่เราพูดหลายครั้งเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยบางทีเวลาตอบเนี่ยมันพูดหมดไม่ได้หรอกครับอย่างเจนนี่นี่ก็ต้องให้พื้นที่อย่างที่บอกลูกสาวไว้ก่อนใช่ไหมเพราะหลังจากเนี้ยคลิปต่างๆหน้าตอบอะไรไปมันอยู่ในโลกออนไลน์ไปหมดนะครับและอย่างที่พี่บุ๋มบอกหลายครั้งต่อหลายครั้งก็คือทันทีที่มีมากกว่าหนึ่งนอกจากความเป็นสามีภรรยาทายาทลูกสาวลูกชายหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่ง
คิดหลายชั้นใช่คือถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะไม่ใช่คู่นี้นะถ้าไม่มีลูกเนี่ยทุกคู่มันจะต้องมาคุยกันว่ายังไงเลี้ยงลูกยังไงใครจะดูแลลูกความรู้สึกลูกเป็นยังไงค่าเทอมค่าเทอมอีกใครจะเป็นคนรับส่งแล้วฉันจะเจอวันไหนเธอเจอวันไหนอุ้ยรายละเอียดเยอะผมพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่กรณีเจนนี่นะถ้าไม่มีลูกอาจจะแยกกันง่ายกว่าไหมง่ายกว่าวิธีคิดมันง่ายกว่าเพราะว่ามันจบแค่2คนสองคนอันนี้มี3แล้วบางทีพอมีลูกอ่ะคือเขาอาจจะพยายามยื้อกันอยู่ไงลองทำความสัมพันธ์แบบนี้ไหม อย่างเช่นอ่ะฉันดูแลลูกกับไปด้วยกันกับเธอเนี่ยแหละให้ลูกยังรู้สึกว่ามีพ่อและแม่อยู่ใกล้ๆแต่พอลองแล้วมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องถอยเจนนี่กับมิกกี้สร้างครอบครัวร่วมกันมา6ปีนะครับทั้งคู่อายุห่างกัน9ปีจริงๆเริ่มต้นมาหลายคนอิจฉาออกกำลังกายด้วยกันบ่อยมากนะมีไลฟ์สไตล์คล้ายกัน2561มีภาพหวานๆออกมาเป็นภาพผ่าน Instagram 2คนมายืนยันว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่เดือนกรกฎาคม2561มิกกี้เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานชายหาดมาลิบูแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับครับโดยเดือนตุลาคม2561นะครับคุณเจนนี่แล้วก็คุณมิกกี้เนี่ยนี่อันนี้ภาพคุกเข่าขอแต่งงานที่มาลิบูก็ยังไว้รายการออกกำลังกายอยู่นะครับโดยในเดือนตุลาปี2561คุณเจนนี่มิกกี้จัดพิธีการแต่งงานตามประเพณีไทยนะครับก่อนจะบินไปฉลองวิวาห์แบบปาร์ตี้สุดโรแมนติกที่เกาะสมุยด้วยนะครับค่ะและเมื่อปี2562ทั้งคู่ได้ประกาศข่าวดีว่ามีโซ่ทองคล้องใจนะคะจนเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562ก็ได้กำเนิดน้องโนล่าลูกสาวคนเดียวนะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะด้วยไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันชอบออกกำลังกายด้วยกันเนาะแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกมาด้วยกันเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายวันนี้ก็ต้องออกมายอมรับถึงการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นภาพวันชื่นคืนสุขเมื่อครั้งวันก็ต้องขอใช้คำว่าก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะ